สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนมชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการอัปเกรดน้องยาริสนะน่าจะครบถ้วนมากแล้วนะเพราะว่าจากตรงนี้ไปก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากการเปลี่ยนให้มันเป็นชิ้นส่วนที่แข็งแรงขึ้นนะเออก็คิดว่าค่อนข้างคอมพลีทมาแล้วแต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะโอเคก็มาดูกัน ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแอบไปเล่นนอกรอบมานะก็เลยพบปัญหาแล้วก็วันนี้มาแนะนำวิธีแก้ปัญหาด้วยนะสำหรับเจ้าโรลเลอร์สชั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบแก้ขัดชั่วคราวตอนที่ไปทดลองวิ่งนะเรามีเจ้าชิ้นนี้เป็นดับเบิลโรลเลอร์นะ13มิลลิเมตร13มิมนะก็คือเท่ากันทั้งบนและล่างนะ โดยที่เราอ่ะจะเอามาใส่แทนชิ้นนี้ยชิ้นนี้มันเป็นชิ้นงานที่ดีกว่านะเออถ้าเทียบกันก็เดี๋ยวเราใส่ชิ้นเนี้ยแทนข้างหลังนะเราก็มาดูกันว่าในนี้มันได้อะไรบ้างนะมันก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเราแค่ต้องพยายามตัดออกมาให้เรียบหน่อยเท่านั้นเองวิธีการใช้งานเจ้าโรลเลอร์ตัวนี้เราก็จะเอาน็อตนะนะใส่กับ ส่วนที่เหมือนเป็นตะไก่พลาสติกสีดำนี่นะแล้วก็ใส่เจ้าท่องเหลืองนะเข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปิดอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บแค่นี้มันก็จะกลายเป็นโรลเลอร์ที่ก็หมุนดีนะมันไม่ต้องทาจารบีก็ได้นะดูจากความลื่นของเขาแล้วใช้ได้อยู่ คราวนี้ก่อนติดเราก็ต้องมาวัดว่าความสูงเขามันพอดีไหมเ็าพอดีเลยนะน็อตไม่เหลือถ้าไม่เหลือน็อตอย่างนี้เราก็ขันธรรมดาพอไม่ต้องไปออกแบบอะไรมากมายใส่อย่างนี้นะเหมือนเดิมแทนตัวเดิมเลยโ <Ooh, S 1> รู้สึก <No. S 1> ได้เลยว่าโรเลอร์อันนี้ดีกว่าของเก่านะดีกว่าอลูมิเนียมอันด้านหน้าได้สำอลอลูมิเนียมด้านหน้ามันเหมือนมันเก่าแล้วมันไม่ลื่นเท่าไหร่ เออก็โอเคนะน่าจะโดยรวมก็คือคุณภาพดีขึ้นละอ่ะอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะที่เราตั้งใจจะมาแก้ไขกันวันนี้นะก็ลืมบอกไปนะว่าถ้าใครอยากรู้ว่ามันสูงเท่าไหร่นะมันสูงประมาณเอ่อสิบสามมิลิเมตรนะในส่วนของโรเลอร์เนี่ยถึงโรเลอร์เนี่ยมันจะประมาณ1นึ่งเซนแต่พอมันรวมไอ้เจ้าตะไก่ด้วยประมาณสิบสามมเมตรนะเออ ตอนนี้ยาริสของเราเนี่ยมอเตอร์ส้มไม่พอแล้วนะทอกจูนถือว่าชา้าไปหน่อยก็เลยลองเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ดำแดงนะปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาวิ่งจนกระทั่งยางหลุดล้อไม่หลุดนะยางหลุดพอยางหลุดเสร็จทำไงวิธีการแก้ไขนะปกติเขาก็จะใช้เจ้าเทปสองหน้าอย่างเงี้ยที่เป็นแบบบางๆนะใส่บางนะาๆางางเราจะพันเข้าไปข้างในแล้วก็ ใส่ยางเข้าไปมันก็จะช่วยให้มันหลุดยากขึ้นอันนี้ก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าเดี๋ยวตอนไปเทสให้ดูอีกทียางมันจะไม่หลุดนะเออแล้วก็ปัญหาที่เจออย่างที่สองเนี่ยก็คือจะตุ้มถ่วงเนี่นะไอ้แมสเซมเปอร์เนี่ยตอนแรกใส่ไว้รูหน้านะแล้วก็ใส่ไปสามกรัมใช่ไหมสองฝั่งเป็นหกกรัมนะก็ปรากฏว่าพอรถมันกระโดดลงมา ปั้งรถมันสายๆนะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมันสายนะอืมมันไม่เกี่ยวกับเบรกนะเพราะว่าเบรกเนี้ยก็ไม่มีอะไรปรากฏว่าลองปรับไปปรับมานะเจ้าแมสเซมเปอร์เนี่ยตอนแรกใส่ไปสามใช่ไหมก็นึกว่าเอ๊ะหรือว่าไม่พอนะก็เลยใส่เป็นอีกอันหนึ่งก็กลายเป็นสีุ่ด้านะอันนี้หนักหนึ่งห้ากรัมปรากฏว่ายังสายเหมือนเดิมสายนะก,ก็เดิมอีก ก็เลยลดลงเหลือประมาณ1.5กรัมนะเนี่ยตอนแรกมันอยู่รูหน้านะอะอาการดีขึ้นสรุปบ้าจริงๆแล้วคือแมสเดมเปอร์เนี่ยถ้าหนักไปลดลงมากระแทกแล้วส่นะอือจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องใส่ด้วยเพราะว่าความเร็วของรถเรามันไม่ได้เยอะมากเพเผอไม่ต้องใส่แต่ว่าตอนนี้ก็เลยปรับไว้เป็นที่1.5กรัมพอนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้น ถ้ากระโดดลงมาแล้วรถยังส่ายอาจจะต้องลองเอาออกว่ามันหายไหมถ้ามันหายแสดงว่าคันนี้ยังไม่ต้องใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไปไว้ใช้ปรับแต่งก็จะมีเฟืองนะเฟืองแดงถ้าสมมติว่ามอเตอร์ดำแดงมันเร็วเกินไปจะหลุดลางเราจะลองเปลี่ยนเป็นเฟืองแดงนะมันจะช้าลงนิดหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ก็ช้าลงนิดหนึ่งแล้วถ้ารถยังมีอาการสายอยู่นะเราก็จะลองแกะเจ้าแมสเดมเปอร์นี่ออกนะ แล้วถ้ามันเบรกไม่พอเนี่ยเราจะเริ่มจากการลองขยับเบรกถอยหลังอีกหนึ่งช่องให้มันเบรกเร็วขึ้นนะมันจะเป็นเบรกแบบเออร์ลี่นะอืมแต่ถ้าอาการพลังเบรกของเรายังไม่พอนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทานะแล้วลองขยับเข้าดูก่อนเป็นเลทเบรกแต่ว่าเป็นเลทเบรกที่แรงขึ้นนะ ก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปนะเวลาเราแต่งเราอย่าไปทำทีเดียวหมดนะ <laughs> พอทำทีเดียวหมดเราไม่รู้เลยนะว่าเราเราทำอะไรลงไปเราต้อง <laughs> แก้ทีละตัวนะแล้วเราถึงจะรู้ว่าร,รวมๆแล้วมันเป็นยังไงนะเ <h ums> พราะงั้นก็เดี๋ยวไปเล่นแล้วก็มาดูกันอีกทีนะก็บอกว่าจะเอามันไปวิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูใช่ไหม <c oughs> ปัญหาก็คือตอนอไปวิ่งอ่ะมันหลุดรางห <c oughs> ลุดแล้วหลุดอีกแบบ ก็เลยถ่ายไม่ได้นะเออแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันยังไงแล้วตอนนี้มันก็เลยมีการปรับปรุงใหม่นะอันนี้เป็นแค่ร่างทดลองนะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์หลายชิ้นที่ยังไม่มี <c oughs> ก็เลยทำให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่อยากซื้อที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะก็คือโรลเลอร์ข้างหลังเนี่ยก็จะยังเป็นดับเบิลโรลเลอร์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเออเปลี่ยนเป็นตัวทดลองเพราะว่าจะให้มันความสูงมาเท่ากับด้านหน้า ไอ,ไอความกว้างอะนะก็ด้านหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อเป็นไอโลฟริ c ชั o นที่เป็นพลาสติกอะที่แบบด้านล่างเป็นพลาสติกแบบดับเบิลอะล่างพลาสติกแล้วด้านบนเป็นยางอะนะก็เลย <laughs> ทำตัวทดลองมาก่อนนะให้มันดูคล้ายๆอย่างเงี้ยเออเอาแบบแค่พอใช้งานได้นะมันก็ เดี๋ยวไปลองวิ่งดูอีกทีมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่แบบคือถ้ามันพอวิ่งผ่านได้แสดงว่าไอชิ้นนั้นน่าจะดีกว่าเราก็จะใช้ชิ้นนั้นนะส่วนด้านหลังก็คือแค่ทําให้มันขนานกันเฉยปัญหาที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือวิ่งไปเนี่ยเออเบรกหลุดเลยนะไอตัวแผ่นเนี้ยหลุดไปเลยมันแรงมากอะ่ะเออก็คือมันหลุดไปเลยอันนี้ก็เลยเอาซปเปอร์กลูนะ แต้มๆต,ม,ต,ม,ต,ม,ตม,มันหน่อยก็หวังว่ามันจะอยู่จนจบงานนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบไฮฟริ i c ชั o นนะเพราะว่าโลฟริ i c ชั o นสีดำคือไม่อยู่มันมันหลุดไปเลยแต่ว่าเออถ้าใช้เป็นไฮฟริ i c ชั o นนะแล้วก็เป็นแบบว่าเลดก็คือรูในอย่างนี้เออแบบว่าให้มันไม่ต้องรีบเบรกก็โอเคนะกำลังพอดีพอปรับให้มันเป็นแบบ e a r l ์นะมันมันดูเสียอาการเพราะรถมันเหมือน Break, 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 กึกกึกแบบจะเบรกจะเบรกจะเบรกแปลกตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นวิ่งไม่ค่อยดีนะใช้อย่างนี้ดีกว่ามันจะเบรกนิดน,น,น,นหน่อยหน่อยแค่ตอนเอ่อจะขึ้นหรือจะลงแต่ว่ามันเบรกแรงไงมันเบรกปุ๊บเออแล้วมันค่อนข้างจะหยุดเลยนะก็อันนี้ถือว่าดีนะก็ใช้เป็นไฮฟริกชันนะโอเคแล้วก็อย่างที่สามที่ทำเพิ่มไปนะอันนี้อยู่ด้านในนะก็คือตรงนี้เจ้าตุ้มถ่วงเนี่ย ก็ยังคงเน้นสวยงามนะต้องซ่อนไปด้านไหนคือเจ้าตุ้มถ่วงแมสเดมเปอร์เนี่ยคือในคลิปโฆษณาของทำย่าเลยนะเขาก็บอกว่าเวลามันหล่นอะใช่ไหมปิ้วลงมาปึ้งไอ้เจ้าเนี้ยไอ้เจ้าตุ้มถ่วงเนี่ยถ้าตามจินตนาการของเราเลยมันต้องหล่นลงมาทีหลังแล้วมากระแทกแปะทําให้รถเรานิ่งใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะเออเท่าที่ลองนะ มันเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้มากกว่าอืมมันการตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เพราะว่าการหล่นของมันเป็นการหล่นแบบฟรีฟออ l ะคือแบบอยากหล่นก็หล่นไม่หล่นก็ไม่หล่นหรือหล่นจังหวะไหนก็ไม่รู้แล้วที่สําคัญคือสองข้างหล่นไม่เท่ากันมันมันควบคุมยากมากเลยพอมันเป็นอย่างนั้นนะมันกลายเป็นว่ารถมันมันแย่กว่าเดิมอ่ะก็เลยใช้เป็นการติดเข้าไปเลยดีกว่าให้หน้ามันหนักขึ้นนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยหลังมัน หลังมันค่อนข้างจะหนักเมื่อเทียบกับด้านหน้าตอนนี้เราทําให้ด้านหน้ามันหนักกว่าด้านหลังหรือบาลานเท่ากับด้านหลังเพื่อที่ตอนที่มันขึ้นเนินจําอ่ะปุ๊บหน้ามันจะได้ไม่ไม่กระดกมากหน้ามันจะได้แบบพร้อมจะลงอะ่ะเออก็ใช้เป็นวิธีการแบบนี้ดูนะว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะแล้วเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูแล้วกันนะคือแบบคือถ้าไปวิ่งแล้วมันหลุดรางมันถ่ายไม่ได้จริงจริงมันต้องรีบวิ่งไปเก็บรถอะ่ะเออก็แบบ ก็พะวงไงพอดีไปคนเดียวไม่ได้พาแฟนไปด้วยเดี๋ยวคขาหน้านะพาแฟนไปด้วยเอาเอาตะกล้องไปส่วนตัวเราวิ่งไปเก็บรถอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพราะงั้นก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปวิ่งแล้วก็อัดคลิปมาให้ดูนะต้องเอาคนตะกล้องไปด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับน้องยาริสก็จะอัปเดตไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะเออเดี๋ยวไปทดลองวิ่งดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ น่าจะได้เปลี่ยนอะไรอีกชิ้นหนึ่งก็คือด้านหน้านะเพื่อให้มันดีที่สุดถ้าเป็นไปได้นะหวังว่ามันจะวิ่งผ่านทุกโค้งนะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย